สวัสดีครับทุกคนพบกับ Uncle A อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเทคนิคการเช็คกระสุนนะครับการเช็คกระสุนนะครับผมนักกีฬา IPSC และนักกีฬา IDPA นะครับกิจกรรมของเขานะครับก่อนแข่งขันผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับได้ทำกิจกรรมนี้แน่นอนคือการเช็คกระสุนกับลังเพลิงของอาวุธปืนที่จะใช้แข่งในวันรุ่งขึ้นนะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านได้ทำแน่นอนนะครับการเช็คกระสุนแบบนี้นะครับนำกระสุนใส่เข้าไปในลังเพลิงแล้วหยอดเทลงมาแบบนี้นะครับหยอดไปทีละนัดเช็คไปเรื่อยๆนะครับแมตช์หนึ่งเขาใช้ประมาณ200นัดขึ้นไปประมาณนี้นะครับเขาก็จะเช็คทุกนัดนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อถ้าเกิดว่ามีกระสุนนัดใดนัดหนึ่งนะครับที่หยอดแล้วครับหรือหยอดไปแล้วแบบรู้สึกฝืดๆเทออกอย่างเงี้ยไม่ได้นั่นก็หมายความว่าปลอกกระสุนจากโรงงานนะครับอาจจะมีการขยายเกินไปบ้างแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในระหว่างแข่งขันก็จะเป็นการทำให้เสียเวลาในการแก้ไขปืนติดขัดนะครับฉะนั้นก่อนการแข่งขันนะครับเขาก็จะมาทำการเทสแบบนี้ทุกครั้งนะครับทุกนัดด้วยนะครับผมทุกนัดที่จะใช้นะครับก็ถือว่าเสียเวลานิดนึงแบบนี้ดีกว่าไปเสียเวลาในสนามซึ่งจะทำให้สถิติเวลาในการยิงของเขาเนี่ยเสียไปโดยใช่เหตุนะครับท่านใดนะครับผมทำแบบนี้บ้างนะครับลองเม้นมาแล้วมาพูดคุยกันนะครับครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย